มูลน,นิธิสืบนาคเาสถียรก่อตั้งขึ้นหลังการจากไปของสืบนาคเาสถียรเพื่อดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแม้เวลาจะผ่านมายาวนานกว่า26ปีและโลกที่เปลี่ยนไปมูลน,นิธิยังคงทำงานตามเจตนารมณ์ของสืบม,มาอย่างต่อเนื่องเช่นการผลักดันให้ผืนป่าตะวันตกเป็นพื้นที่มรดกโลกรวมไปถึงการสื่อสารกับสังคมเมืองเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของงานอนุรักษ์ นายพานุเดชเกิดกมะลิเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรกล่าวว่าทิศทางการทำงานของมูลนิธิเริ่มต้นจากการสืบทอดเจตนารมณ์ของสืบนาคเสถียรที่ทำงานเพื่อป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่าตะวันตกซึ่งเป็นพื้นป่าที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศมีการทำงานร่วมกันจากหลายภาคส่วนทั้งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้และประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่ ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยที่ทรัพยากรธรรมชาติไม่ได้เสียหายรูปแบบการทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับหลายๆฝ่ายเนี่ยก็เพราะว่า,ามูลที่เนี่ยนอกจากเรื่องของการที่จะมีแนวเขตร,ร่วมกันที่ชัดเจนระหว่างชาวบ้านกับป่าไม้แล้วเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่มีการขยายเพิ่มซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากการตรวจเช็คข้อมูลแล้วเราก็พบว่ามีการขยายพื้นที่ออกนอกเส้นที่เรามีข้อตกลงกันไว้เนี่ยน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยนะฮะหลายๆพื้นที่ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคเสถียรกล่าวต่อว่างานอีกส่วนหนึ่งของมูลนิธิที่สําคัญคือการทํางานในสังคมเมืองเรื่องการสื่อสารความหมายงานอนุรักษ์ให้สังคมและสาธารณชนได้รับรู้ตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาสื่อให้ทันกับยุคสมัยทั้งสื่อออนไลน์หรือโซเชียลการจัดทําสื่อสิ่งพิมพ์การจัดงานรําลึกในแต่ละปีที่จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับสังคม รวมถึงการรณรงค์และเฝ้าระวังโครงการที่จะมีผลกระทบต่อป่าไม้หรือสัตว์ป่าก็เป็นงานหลักที่มูลนิธิได้ทํามาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ที่ทางการทํางานของมูลนิธิหลังจากผ่านการก่อตั้งมา26ปีนอกจากการดูแลผืนป่าแล้วรูปแบบในการสื่อสารกับคนเมืองนั้นจําเป็นต้องพัฒนายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากขึ้น การสร้างเครือข่ายร่วมกับสื่อมวลชนเพื่อมีพื้นที่นำเสนองานด้านอนุรักษ์และการสร้างเครือข่ายกับค่ายอนุรักษ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อดึงให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องงานอนุรักษ์สุดท้ายแล้วก็คือว่าทำไงทุกๆคนจะมีความเป็นสื่ออยู่ในใจนะครับก็คือ ให้ความสนใจกับเรื่องของงานรักทรัพยากรธรรมชาติหรือว่าถ้ามีโอกาสในการส่งเสริมหรือว่ามีกิจกรรมในการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีพื้นที่ในการแสดงพลังหรือว่าออกมาร่วมกิจกรรมต่างๆเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็คงเป็นทิศทางที่เราวางเอาไว้ในอนาคตนอกจากการจัดงานเพื่อรำลึกถึงการจากไปของสืบนาคเสถียรที่ห้วยขาแข้งซึ่งเป็นสถานที่เสียชีวิตของเขาในทุกปีแล้ว ในปีนี้มูลนิธิสืบนาคเสถียรมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าและรำลึกสืบนาคเสถียรที่กรุงเทพด้วยโดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่9 1 1ถึง11กันยายนที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร